อันนี้มาทางท่านกำพลนะคะว่าจะมีข้อฝากหรือคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ไทยในอนาคตเพื่อสู่ตลาดโลกนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคของประเทศไทยเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมไทยเนี่ยก็ยังมีเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะในส่วนภาคของเกษตรกรที่สาวแบบตั้งเดิมนะแบบชาวบ้านอย่างที่วิทยาจารย์บอกมีไม้มีอะไรเนี่ยนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าทำสำหรับกิจกรรมนะครับแบบของอาจารย์มีชัยเขาทออะไรเงี้ยนะก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมมากเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดมีปริมาณมากๆมันก็อาจจะรองรับไม่ได้นะครับดังนั้นอยากจะฝากว่าหรือว่ากรมใหม่ต่อภาคที่มาถึงท่านรองว่าให้ช่วยพัฒนานะครับให้ช่วยพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มที่เป็นหัตถกรรมสาวเส้นด้วยมือเนี่ยนะให้มาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมให้ได้นะครับโดยที่ว่าให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐานนะครับอย่างที่ทางสวทช.กำลังทำมาตรฐานเส้นใหม่อยู่นะครับซึ่งอันนั้นถ้าทำสำเร็จผมว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีที่ว่ามันจะเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักนะครับให้กับเกษตรกรที่ทำเส้นไหมด้วยมือให้มีคุณภาพเพื่อจะมารองรับนะครับรองรับกับในระบบอุตสาหกรรมนะครับในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องต้องมาที่หนึ่งนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เครื่องจักรหมดนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาแรงงานเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้เพราะว่าเนื่องจากว่าการแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องต้นทุนการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยของแรงงานเนี่ยในส่วนของผ้าเนี่ยอาจจะแค่ 10% หรือ 12% นะครับมันจะหนักอยู่ที่ตัววัตถุดิบก็จริงแต่ว่าเรื่องอย่างที่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นนะฉะนั้นถ้าสมมติว่าได้เส้นใหม่ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ทำให้ลดต้นทุนได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะฮะอย่างถ้าเราเอาเส้นใหม่ของชาวบ้านเนี่ยมาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยดึงเนี่ยขนาดของใจเนี่ยจะต้องเท่ากันนะน้ำหนักจะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นเลยนะฟอกย้อมนะฮะอันนี้เราพูดถึงฟอกย้อมแบบแฮนด์ไดร์ละนะฮะแฮนด์ไดร์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องย้อมนะฮะแน่นทุกใจจะต้องเท่ากันเวลาเข้าเครื่องปั๊บเนี่ยมันจะมีการควบคุมด้วยเวลานะสีจะออกมาเท่ากันนะอันนี้เริ่มต้นตรงนี้เลยนะต้องมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักของใจขนาดความกว้างนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งละพอเสร็จแล้วพอย้อมเสร็จก็มาเข้าสู่กระบวนการกรอนะครับกระบวนการกรอเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานมันต้องมีไดมอนด์คอร์สนะจะต้องมีการผูกปมทำเข็ดอะไรให้มันได้มาตรฐานของมันนะครับซึ่งตอนนี้ทางไอ้เส้นไหมมาตรฐานเขาก็ตั้งมาแล้วนะครับซึ่งเกษตรกรถ้าไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วปรับปรุงแก้ไขคุณภาพนะมันก็เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมได้ก็คือการกรอนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ากรอแบบใช้มือนะฮะกับใช้เครื่องเนี่ยต้นทุนค่าแรงเนี่ยต่างกันมหาศาลนะครับถ้าแบบชาวบ้านเนี่ยก็กรอด้วยมือเนี่ยผมเข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะกรอได้แค่ประมาณสักครึ่งโลหรือโลหนึ่งนะครับซึ่งคิดค่าแรงก็คือ300 บาทนะครับ8 ชั่วโมงนะฮะวันหนึ่งหรือว่าได้โลหนึ่งก็คือได้ค่าแรงจ่ายไปแล้ว300แต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าเครื่องกรอเนี่ย ที่โรงงานผมเนี่ยคนงานคนเดียวทำ8 ชั่วโมงเนี่ยสามารถก่อได้10 กิโลนะท่านจะเห็นว่าค่าแรงเนี่ยผมจ่าย300เหมือนกันแต่ผมได้10 กิโลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยจ่าย300ได้1 กิโล10 เท่าตัวนะครับนั่นแหละใช่ไหมฮะมันไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เลยอย่างนั้นคือเป็นการแบกต้นทุนที่สูงนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากว่าให้เกษตรกรที่จะทำอาชีพตรงนี้เนี่ยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเส้นหรือวิธีการทำเพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านยังทำแบบเดิมๆอยู่เนี่ยมันก็ได้แค่ระดับนั้นแล้วก็ไม่สามารถขยายตลาดได้ผมเชื่อแน่นอนเลยขยายไม่ได้นะถ้าท่านทำมากขึ้นก็ขายไม่ออกเพราะว่าอาจารย์มีชัยเขาทอช้ามากทอ6 เดือนเขาทำไม่ทันก็ได้ซื้อใหม่ท่านน้อยลงใช่ไหมดังนั้นท่านมาขายผมดีกว่านะผมทำเร็วนะผมทำเร็วดังนั้นท่านมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดนะดังนั้นไม่ต้องกลัวต่อให้มีเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ขายหมดไม่แค่นั้นขายในประเทศไทยไม่หมดท่านสามารถขายอินเดียได้ส่งเส้นไหมไปอินเดียได้นะครับไม่ต้องส่งเป็นผ้าก็ได้มันได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะอินเดียเขาก็ซื้อขอให้คุณมีเส้นไหมที่มีคุณภาพนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราแก้ไขและปรับปรุงให้สำเร็จได้นี่นะผมว่าเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นยึดเป็นอาชีพถาวรนะยังยืนได้หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยตลาดโลกเนี่ยผู้ผลิตรายใหญ่อย่างจีนนี่นะฮะเขาเนี่ยลดจำนวนการผลิตลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาอยากเกษตรกรรมเนี่ยเขาก้าวสู่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนใหญ่ดังนั้นเกษตรกรที่เขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยมีแต่น้อยลงทุกปีนะครับเหตุผลบ่งบอกก็คือว่าตั้งแต่เมื่อประมาณสัก6 ปีที่แล้วเนี่ยไหมในตลาดโลกเนี่ยกิโลกรัมนึงเนี่ยประมาณ700 บาทนะครับ700 บาทเท่าที่ผมจำได้ผมเคยซื้อเนี่ย14 เหรียญ14 เหรียญเนี่ยถ้าเราคูณด้วย30 บาทเนี่ย400 กว่าบาทเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะฮะ400 กว่าบาทแต่วันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้หรือเมื่อ5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกิโลกรัมนึงเนี่ยประมาณ 2,000 บาทต่างกัน 3-4 เท่าตัวเหตุผลหนึ่งก็คือว่าความสมดุลมันไม่มีนะเพราะว่าผลิตผลเนี่ยมันมีจำกัดนะจะได้ทำให้ราคาเนี่ยมันยืนอยู่อย่างนี้เนี่ยน่าจะ5 ปีแล้วราคานิ่งแบบนี้มา5 ปีแล้วเป็นตัวบ่งบอกว่ามันมีอนาคตสำหรับเกษตรกรบ้านเราถ้าจะมายึดเป็นอาชีพนะครับฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะลงมากกว่านี้นะเพราะว่าผู้ผลิตรายใหญ่อย่างจีนเนี่ยเขาไม่แต่ลดน้อยลงแต่ขณะในความต้องการก็ยังคงที่อยู่นะฮะในปริมาณมันดีมานด์ซัพพลายไม่สมดุลกันนะในตรงนี้เนี่ยถ้าเราเร่งนะฮะเกษตรกรบ้านเราถ้าเร่งแล้วก็กรมหมายช่วยกันพัฒนาตรงนี้เนี่ยให้สำเร็จนี่นะผมว่าเป็นเรื่องเป็นทางเลือกนะฮะเป็นอาชีพทางเลือกอย่างหนึ่งของเกษตรกรบ้านเราแทนยางพาราซึ่งมันก็ไม่แก่ราคาลดลงนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสทองนะฮะที่เราต้องรีบฉวยไว้ถ้าเราไม่รีบฉวยเนี่ยเผลออินโดนีเซียเข้าสู่อาเซียนเนี่ยไม่ว่าอินโดนีเซียหรือเขมรเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็พร้อมนะซึ่งเขาก็พร้อมที่จะทำตรงนี้ได้เพราะไม่ใช่เรื่องยากนะครับ งั้นตรงนี้ถ้าเราเร่งช่วยกันนะช่วยกันพัฒนาช่วยกันให้ความรู้กับเกษตรกรเนี่ยมันจะมีโอกาสของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องใหม่เพราะว่ามันส่งผลไปทุกรูปแบบนะฮะถ้าเกษตรกรในกลุ่มนี้พร้อมเนี่ยการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมันก็ยิ่งง่ายขึ้นไปนะครับในตรงนี้อยากจะให้ช่วยกันผลักดันให้สำเร็จนะครับก็ผมมีหน่อยที่จะล้อเลียนอาจารย์มีชัยก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเขาใช้อะไรมะเกลือต่ออะไรนะอันนี้ถ้าที่ผมใส่เนี่ยพอด้วยเครื่องเนี่ยเครื่องที่ท่านเห็นตรงนี้นะฮะ เส้นยืนเนี่ยเส้นยืนตรงนี้เนี่ยมีประมาณ30,000กว่าเส้นนะครับแต่ละเส้นเนี่ยอิสระต่อกันนะฮะไม่ขึ้นกับใครทั้งสิ้นนะเลยทำให้มันสามารถที่จะเรียนแบบได้ทุกรูปแบบในท้ายที่ผมใส่อยู่เพื่อนๆท่านจะเห็นว่ามันเป็นภาพพิมพ์แต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นทอด้วยเส้นยางได้นะครับแต่นี่จะมีชื่อของผมอยู่เดี๋ยวถอดให้ดูนะเดี๋ยวท่านลองจะถอดเสื้อโชว์ได้ไหมคะตรงนี้ดูแต่ตรงนี้นะคะถ้าไม่สังเกตเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ามีชื่อตัวเล็กๆนะคะฝังอยู่ในตรงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวส่งลงไปดูนะคืออันนี้เนี่ยถ้าท่านทุกท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านจะมองว่าจะรู้เลยว่าความมีคุณภาพของเส้นไหมเนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งนะในระบบนี้เพราะชิ้นนี้ทั้งชิ้นเนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับในความที่ว่ามีคุณภาพแล้วก็อะไรของเส้นไหมเนี่ยมาตรฐานของเส้นไหมเนี่ยมันต้องมีอย่างยิ่งสำหรับในระบบอุตสาหกรรมผมถืออุตสาหกรรมไฮเทคเลยนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้มาช่วยนี่นะการแข่งขันของเราในตลาดโลกเนี่ยเกิดยากมากเลยครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วเราเป็นหัวดำนะฮะเขาไม่มีความเชื่อถือเราหรอกนะฮะแต่ถ้าเรามีของที่สามารถให้เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาทึ่งอ่ะเขาก็ต้องยอมมาวัดดวงกับเราว่าเราลองเสี่ยงกับเราท้ากับเราดูสิจะสำเร็จจะเห็นเหมือนตัวอย่างทุกชิ้นไหมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเบิกทางเพื่อขยายตลาดนะครับงั้นย้ำไว้เลยนะเราเป็นหัวดำเนี่ยเขาไม่เชื่อถือเราแน่นอน 100% เลยแต่ถ้าเป็นหัวแดงสินค้าธรรมดาเขาก็เชื่อนะครับอันนี้ในเรื่องคุณภาพเรื่องการใช้เทคโนโลยีสำคัญมากนะครับขอบคุณนะคะยังก็มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรนะคะว่าผลิตเท่าไหร่ก็มีผู้รับซื้อหมดแน่นอนนะคะแต่ก็คืออย่างที่ท่านกำพลกล่าวไว้นะคะต้องมีคุณภาพด้วยซึ่งก็ฝากทางหลายๆหน่วยงานนะคะให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรโดยเพื่อให้เราได้เส้นไหมที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะ